ก่อนที่จะมาเป็นเบอร์1สายดีเซลก็คือพี่เคยมีสายมอเตอร์ไซค์มาก่อนทำมอเตอร์ไซค์มาก่อนเลยเราเริ่มโตแล้วก็เรื่องของเรามันก็ค่อนข้างจะเทาๆก็คือเว็บซื้ออีกนิดเดียวซื้อซิตี้เทอร์โบได้แล้วนะครับก็มือ2ผมซื้อได้เลยอ่ะสวัสดีครับชาวเลนโซวิวครับวันนี้เรากลับมาคอนเทนต์สุดพิเศษจุดเริ่มต้นของรถซิ่งของหลายๆคนอาจจะเริ่มมาจากรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แต่ที่แน่ครับหลายๆคนต้องสัมผัสความเร็วมาจากล้อ2ล้อก็คือมอเตอร์ไซค์นั่นเองแล้ววันนี้ก็จะมาดูจุดเริ่มต้นของพี่เอกันว่าสายมอเตอร์ไซค์สายซิ่งของเขาจะเป็นยังไงเราไปชมกันClear the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. ครับจุดเริ่มต้นของรถซิ่งครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่เอปทูครับครับจุดเริ่มต้นของพี่เอก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์มาก่อนเหมือนกันถ้าในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมเริ่มมาจากมอเตอร์ไซค์ก่อนคือเป็นคนรักความเร็วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าง่ายๆชอบเราชอบครับชอบตรงที่มันแต่งได้อะอะไรประมาณนึงครับที่ผมเห็นคอนเทนต์ที่ผ่านมาช่วงก่อนหน้านี้จะมีแต่เรือก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความเร็วที่พี่เอชอบมาใช่แต่ว่าขับไม่เป็นกำลังหัดขับอยู่แต่ทำเครื่องทำอะไรทำได้ครับแต่พูดถึงพอได้ลองหัดขับอะไรก็เป็นอะไรที่ชอบแบบเพราะว่ามันสนุกอยู่กับความเร็วเหมือนกันใช่สนุกครับครับผมแล้วพูดถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับแล้วต้นมาเป็นยังไงจริงๆผมเริ่มมอเตอร์ไซค์ก็ตั้งแต่10หน่อยๆประมาณ12 13ครับก็เริ่มเล่นครับก็ทั่วไปแบบที่เด็กวัยรุ่นทั่วไปแต่งนู่นนี่นั่นยังไม่ได้รุนแรงมากมายอะไรถ้าจะเป็นสมัยผมเริ่มก็จะเป็นแบบเอาคิกมาไล่เม็ดอะไรกันนิดหน่อยโอ้ผมลึกกว่าคิกเยอะ ผมลึกไปกว่าเยอะเลย ผมตั้งแต่นู่นนะครับคาวาซากิคอสโมอ่ะถ้าจะเป็นตัวนั้นถ้าเทียบกับอย่าง KR อะไรอย่างนี้กี่ปีแล้วครับผมอย่างผมรู้จักแค่ KR เลยก็ผมอายุ13ครับปีนี้40 27ปีที่แล้วแต่ว่าไอคอนโมนนะวันนั้นมันก็คือรถเก่าแล้วประมาณนึงนะมันไม่ใช่รถปัจจุบันของณวันที่ผมเล่นถ้านึกไม่ออกก็เนี่ยครับรถที่เขาส่งไปสถานีสมัยก่อนไอคอนโมนั่นแหละนั่นแหละไอรถไปสถานีนั่นแหละนั่นแหละรุ่นนั้นแหละครับคือคอนโมอานั่นคือมอเตอร์ไซคันแรกที่เล่นที่มีแล้วก็มันก็ไม่แรงไม่อะไรเงี้ยเราก็เลิกอันนั้นไปถ้าเป็นคาวาซากิยุคนั้นก็ยังไม่ถือว่าแรง110ครับมันเป็น110ซีซีมันเป็น110ซีซีมันไม่ค่อยแรงครับแล้วก็ขยับมาเป็น RX-Z 135ซีซีคือน้าชายให้มาอันนี้เริ่มมาจริงจังแล้วเริ่มมาลึกไอแซดเนี่ยเริ่มลึกแล้วไอแซดนี่ยามาฮ่าไอแซดถ้านึกไม่ออกก็รถส่งแก๊สครับอ๋อก็รถส่งแก๊สก็จะมี GTO ไอแซดประมาณนี้รถผู้ชายแต่เป็นโชว์คู่เสื้อลมประมาณนี้ครับแต่ฟองร้อยก็เป็นสปอร์ตแบบนี้เลยเป็นสปอร์ตแล้วแต่มันเป็นสปอร์ตนะยุคนั้นครับแต่ยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมีนี่แล้วล่ะ VR KR แล้วแต่อันนั้นก็คือรถที่น้าให้มาครับพอมาเป็นไอแซดปั๊บทีนี้ก็ถัดมาคือ KR เลยยังครับผมไม่เล่นเลย KR ยุคนั้นผมไม่รู้จักไม่ผมไม่ชอบครับพอไอแซดเสร็จก็มันเหมือนมันเริ่มลึกแล้วครับตอนนี้เราอยากแข่งน้าชายเนี่ยเขาก็มีเพื่อนๆเขาที่มันเป็นกลุ่มที่เขาแข่งในสนามครับเราก็อยากแข่งก็ทำ JR น้าชายเหมือนทำกับน้าทำกับอะไรเงี้ยมันก็ไม่แรงอะไรเงี้ยมันต้องแดดยุคนั้นมันต้องแดด LS นี่ LSยุคนั้นต้องสปอร์ตแฟมิลี่นี่ต้อง LS แต่นี่คือเป็นเวอร์ชันใช้งานถ้าเวอร์ชันแบบว่าแข่งก็จะเป็นอีกสภาพนึงก็จะใช่ครับป้าหมดครับก็พอตอนเป็น LS เนี่ยก็จ้างทำนะครับก็คือเข้าร้านดังแล้วเข้าร้านสมัยก่อนก็วิรัตปากน้ำก็เบอร์หนึ่งเมืองไทยเลยก็เข้าไปทำกันนะขอถามอย่างนึงครับเริ่มจับเครื่องครั้งแรกเมื่อไหร่ครับก็ต้องแต่ทำ JR เนี่ยครับเริ่มหรือเป็นแล้วเริ่มถอดเป็นแต่ว่าเรายังแยงเสื้อไม่เป็นยังไม่มีหลักการในการทำอะไรครับก็ไปจ้างวิรัตทำตอนนั้นก็แบบว่าเหมือนแค่เบสิกถอดประกอบได้ใช่แค่นั้นนิดหน่อยไม่เก่งไม่ครับแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกตอนที่ไปจ้างวิรัตเนี่ยอยู่ปวช.แล้วเข้าปวช.ปีหนึ่งก็เราก็เริ่มโตขึ้นด้วยแล้วก็บวกกับร้านวิรัตกับวิไลที่เราเรียนเนี่ยอยู่ใกล้กันก็เข้าร้านทุกวัน
ก็เหมือนเราเล่นรถซิ่งนี่แหละก็คือแบบอยู่อู่ทุกวันอยู่ร้านทุกวันเรียนสมมติเรียนพักบ่ายเข้าบ่ายสองก็ออกจากบ้าน8 โมงอยู่ร้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าเรียนไปหาเพื่อนไปหาทวนก่อนไปผมไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยนะผมไปอยู่ช่วยน้าวิรัติทำเราผมไปทำไปช่วยทำใช่ใช่ไปช่วยหรือช่วยประกอบช่วยไล่รถอะไรครับน่าก็เริ่มเป็นเรื่องเครื่องยนต์มอไซค์อ่ะตอนนั้นเริ่มแยงเสื้อเป็นอะไรเงี้ยครับอันนี้พูดถึงมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของที่นี่ด้วยคือพอได้เล่นรถแล้วก็มาจับเครื่องยนต์แล้วเป็นสิ่งที่ชอบอีกสิ่งนึงใช่ชอบตรงที่ว่ามันทำอันนี้สมมติแยงไปแบบนี้มันก็จะตอบเรากลับมามันเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ผมชอบตรงนั้นเราจะเห็นผลในสิ่งที่ครับใช่ครับจะดีหรือจะร้ายไม่รู้แต่มันมีผลตอบรับกลับมาโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยผมก็เลยชอบแล้วพอต่อจากยุคนั้นมาครับยุคนั้นที่คือมหาลัยปีสองปวชครับปวชก็ม .4 อ่ะม .4 ผมอยู่ปวชปี1ก็เล่นมายาวเลยครับจนมาเปิดร้านมอไซค์ตอนปวส2ก็ปริญญาตรีปี2แหละอายุประมาณ18หรือประมาณ19ครับก็เปิดร้านมอไซค์เปิดอยู่ตรงนี้อยู่หน้าปากซอยวัดศรีวลีน้อยเนี่ยมอหัวเฉียวครับว่าก่อนที่จะมาเป็นเบอร์1สายดีเซลก็คือพี่เคยมีสายมอไซค์มาก่อนทํามอไซค์มาก่อนเลยทําอยู่หลายปีเหมือนกันครับก็คือเป็นร้านมอไซค์ร้านร้านแต่งมอไซค์นี่แหละนะยุคนั้นใช่ครับแล้วพอจากนั้นมาแล้วเริ่มดึงแค่ไหนเราเริ่มโตแล้วก็เรื่องของเรามันก็ค่อนข้างจะเทาๆก็คือเด็กแว้นอ่ะมันผิดกฎหมายอยู่แล้วอ่ะแล้วมันมีช่วงนั้นที่เขาราชการก็จะขวัญล้างเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเฮ้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นผู้ร้ายที่มันดูแบบแล้วมันลำมันก็มีเด็กแว้นมีอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่ามันผิดไหมมันผิดนะแต่เรามองว่ามันคือเรื่องปกติของเราว่าจริงๆถนนหลวงมันก็คือมันคือถนนหลวงเราไปเทสยังไงเราก็ผิดแต่แค่เรามองว่าเราถูกอะไรนะวันนั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วตำรวจลงร้านบ่อยเข้าร้านบ่อยอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยงั้นหยุดดีกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากทำนั่นก็คือครับใช่ครับเพราะว่าเราก็โตขึ้นด้วยมีครอบครัวมีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปช่วยงานที่บ้านอะไรครับก็เลิกยาวเลยจุดนั้นครั้งสุดท้ายเป็นรถอะไรครับยุคนั้นต้องเป็นนูโวมีโอโซนิกยุคนั้นเล่นครับยุคนูโวออกมาใหม่ๆเนี่ยผมยังทำร้านอยู่ที่นูโวออกมาวันแรกในความคิดผมพูดกันตรงๆเลยพี่ผมจะคิดว่าแบบคนที่เล่นรถมาลึกๆแบบนานๆจะไม่เล่นออโต้เลยผมมันเป็นช่างที่คาบเกี่ยวระหว่างยุคเก่าเลยกับยุคปัจจุบันมันผมก็ไม่ได้เก่าซะโบราณแต่ก็ไม่ได้ใหม่ซะที่สุดเพราะนั้นเราโตมากับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนเลยผมโตมาตั้งแต่อะไรอะถ้าเทียบกับสังคมมันเราโตมาตั้งแต่เพจเจอ PCT เราขึ้นมากับยุคนี้เพราะนั้นเราก็ไปตามยุคตามสมัยตลอดครับพอมันเป็นออโต้ถามว่าชอบไหมพี่ที่แรกไม่ชอบเลยเพราะว่ามันแบบรถอะไรวะเนี่ยมาไล่เม็ดขุดชามเนี่ยซื้อรถคือผมสไตล์ผมอยากทำรถอะไรเนี่ยซื้อเลยผมจะไม่ลองกับรถลูกค้าแม้กระทั่งรถยนต์ในปัจจุบันก็เป็นรถตัวเองขอลองกับรถตัวเองก่อนพังก็ให้มันพังที่เราก่อนหรือบางทีเนี่ยมันมีความเสียหายเวลาที่เราจะลองหรือเราอยากให้รถมันอยู่กับเราก่อนเราลองอะไรเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยสมัยนั้นก็ซื้อเลยซื้อมาทำเนี่ยไอ้ขุดชามไล่เม็ดเนี่ยได้ยินเขาพูดกันสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลเนาะมันไม่มีแบบนี้มันไม่มีหรอก Facebook ไม่มีอะไรเลยปากต่อปากคุยกันหนังสือสำคัญคือหนังสือนิตยสารแล้วเนี่ยเราก็ได้ข่าวมาแค่ว่าเขาขุดชามไล่เม็ดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกทำยังไงเราก็มาดูอ๋อมันทำอย่างนี้โดยที่เราก็ไม่ได้เคยเห็นว่าเขาทำยังไงเราก็มองในภาพที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยก็ทำมาตลอดนูโวก็พอได้อยู่ขอพูดคันที่เป็นกระแสนะครับจะเป็นเวฟด้านหลังผมครับคันนี้คือสเต็ปมีอะไรบ้างครับมาเมื่อไหร่เวฟคันนี้จริงๆที่จอดอยู่เนี่ยมันคือรถที่ผมมีเมื่อตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นครับเวฟ125ออกเนี่ยผมอายุ20ผมจำได้เลยตอนนั้นมีร้านมอไซค์มีผมก็มาแล้วบวชเสร็จศึกออกมาก็ซื้ออันนี้เลยอ่ะกระสีนี้แบบเนี้ย
ก็เราก็ทำกลับมาให้มันเป็นรถที่เราเคยมี LS ก็เหมือนกันสมัยก่อนผมก็ขี่ LS สีเนี้ยอ๋อเดิมๆอย่างนี้ทรงอย่างนี้ทรงแบบนี้สมัยนั้นอ่ะเราก็ทำกลับมาให้มันเป็นรถสมัยนั้นบวกกับออปชั่นอะไรของรถปัจจุบันอะไรเงี้ยภาพที่เห็นนี่มันอันนี้ผมไม่ทราบเรื่องมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่90ใช่ไหมครับ90ครับ90ปลายครับครับคือฟิลมันแบบว่าอมตะในการออกแบบมันรถ90ผมว่ามันที่สุดแล้วทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์อ่ะมันที่สุดแล้วทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์มันไม่มีอะไรที่มีตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของมันเลยใช่ใช่ครับคันนี้ถ้าถามเนี่ย2คันเนี้ยจริงๆผมมันมีอีกที่มันยังไม่เสร็จกำลังเสร็จมีอีกหลายคันแต่ว่ามันสนุกตอนหาอะไรครับคันนี้เป็นใหม่แท้เบิกทุกชิ้นทั้งคันตรงรุ่นครับทุกชิ้นจัดห่อเท่านั้นโอ้ว่าตัวแดกตัวคือแบบใหม่แท้เบิกทุกชิ้นนะครับเก่าแค่โครงกับแข็งหมายเลขครับคืออันนี้โครงชุดเนี้ยเราเบิกแล้วเราจะทำหมายเลขไม่ได้มันจะเรื่องเยอะโครงเก่าครับแล้วก็แข็งเหมือนกันเราก็คือใช้แข็งที่มันเป็นหมายเลขที่เหลือทุกชิ้นใหม่หมดก็คือเหมือนรถออกเพิ่งออกสู่ฮอนด้าเมื่อวานใช่ครับไมค์ศูนย์โลครับดูได้เลยหน้าจอไมค์ศูนย์โลครับไม่เคยใช้สายไมค์มีครับแต่ถอดไส้ออกเดี๋ยวไมค์ขึ้นเดี๋ยวพอขึ้นแล้วมันไมค์มันจะไม่มีราคาไม่ได้เราต้องเก็บคือทุกชิ้นครับมันสนุกตรงกว่าจะหาถังหน้ากากชิ้นท้ายที่เป็นสติ๊กเกอร์แท้และนึกสภาพว่าสติกเกอร์แท้ที่มันยังอยู่ในห่อเนี่ย20กว่าปีอ่ะกว่าแม่งจะลอกได้โอ้โหทรมานแบบมันลอกยากมากอ่ะเพราะกระดาษกาวมันเหนียวมากครับมันก็สนุกตรงเนี้ยครับจุกจิกจุกสายไฟทั้งคันซื้อเทียมอ่ะที่ไหนก็มีแต่มึงเอาแท้ในห่อใครเขาจะเก็บวะความเนียนความแบบสีทุกอย่างใช่ครับมันต้องเราต้องหากุญแจเนี่ยครับคันนี้ก็สนุกตรงกุญแจกว่าจะหาที่เป็นกุญแจคอกุญแจถังกุญแจท้ายมันต้องตรงกันหมดที่เป็นชุดเดียวกันคือซื้อทุกอย่างซื้อแยกเนี่ยไม่กี่บาทเลยแต่มึงจะหาชุดอะที่ไหนอันนี้มันก็จะมีสตอรี่คันนี้ก็จะมีสตอรี่ที่เยอะหน่อยไอ้พลาสติกใต้ถังเนี่ยครับซึ่งในสมัยนั้นเราถอดทิ้งอะในสมัยที่เราทำอ่ะเราไม่ได้สนใจหรอกแต่คันนี้ต้องมีแล้วมันก็หายากมากเพราะว่ามันไม่มีใครเบิกมาเปลี่ยนหรอกมันไม่ใช่ของที่จะต้องใส่อ่ะแต่พอวันนี้เราจะทำมันกลับมาเดิมอ่ะมึงต้องใส่อ่ะแล้วมันหาไม่ได้อ่ะสนุกครับคันนี้จะสนุกมากขอกลับมาที่เวฟหน่อยได้ครับได้ข่าวว่าคันนี้ของแต่งก็ไม่ธรรมดาคันหายากอาจจะไม่เท่าเอลเนสแต่ไม่ยากของแต่งท่วมของแต่งท่วมอันนู้นของท่วมครับหลักเอามูลค่าคันผมว่า 4-5 แสนเกินครับคันนั้นครับคันนี้ก็น่าจะ2แสนกว่า3แสนละคันนู้นน่าจะประมาณ5ครับ5แสนเว็บซื้ออีกนิดเดียวซื้อ City Turbo ได้แล้วไหมเพราะก็มือ2ผมซื้อได้เลยอ่ะซื้อได้ซื้อได้ถามว่าในวงการมีคันที่แพงกว่านี้ไหมมีนะครับไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เวอร์วังนะอันนี้ยังแค่แบบถ้าเทียบกันก็อันนี้อาจจะมหาลัยอ่ะเขาอาจปริญญาตรีอ่ะแม่งมีระดับปริญญาโทปริญญาเอกอีกมีเยอะขอปริญญาตรีหน่อยครับว่าแบบหลักๆเลยอะไรหลักๆคันนี้ที่เด่นๆก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ครับคันนี้เป็นเสื้อฝา4วาล์วทาเกกาวะนี่โลโก้อยู่นี่เลยใช่ครับเฉพาะเสื้อฝาลูกแหวนอ่ะประมาณ 50,000นี่ลูกสูบเดียวนะครับสูบเดียวทาเกกาวะใช่ครับแล้วก็ที่จะหายากหน่อยก็โชคหลังคันนี้เป็น WP ครับสีไม่สวยแต่แพงก็ประมาณน่าราคาวันนี้น่าจะประมาณ 60,000 บาทโชครถผมที่ผมขับอยู่เนี่ยต้น 20,000 เองโอ้รถผมใส่ Fox 4ต้นยัง 70,000 เองไอ้นี่ได้ 60,000 บาทนี่อยู่2อันเองประมาณ 60,000 บาทครับแล้วก็ล้อก็จะเป็นอาร์กอนก็อยู่ประมาณสัก 20,000 แต่นอกจากล้อมีส่วนอื่นอีกไหมครับก็ถ้าชุดหน้าก็จะเป็นไล่ตั้งแต่ปั๊มบนนะครับเขาเรียกลอสซี่
ครับปั๊มบนลอตตี้ที่เราได้ยินกันปั๊มบนลอตตี้ก็คือใส่รถที่ลอตตี้ขี่อะไรประมาณนี้ครับปั๊มบนประมาณ 60,000 ครับเฉพาะข้างบน 60,000 ครับประกับประกับคันเร่งก็เขาเรียก RM ครับผมก็คือยุคนี้เขาเล่นกันแบบเนี้ยอันนี้ก็เบิกมาก็หมื่นกว่าบาทครับครับจุดพันนะครับใช่ๆยังไม่ลงไปข้างล่างนะครับยังครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นปั๊มเบรกล่างเบมโบเขาเรียกแมงสาบนะครับผมเห็นวัยรุ่นเขาเรียกกันแมงสาบแมงสาบก็ประมาณ 35,000 ครับแล้วก็จานเบรกเป็น TK Motor Tจานน่าจะอยู่ประมาณ 30,000 ป๊บนึงนะครับครับเอากลับมาเรื่องเดิมครับคือรถเราจานนึงจานยังอยู่ในราคาคือมันที่มันแพงคือมันเป็นจานของรถแข่งมอเตอร์ทีคือของมอเตอร์ไซค์มันจะต่างกับรถยนต์ตรงที่มันจะมีสตอรี่ของมันอันนี้มันคือของที่ผลิตเพื่อทีมแข่งโดยตรงมันก็จะหายากแล้วราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ไอ้วาล์วปลดครับมันจะมีวาล์วปลดอยู่ตัวนึงตรงสายเบรกจะดูง่อยๆมากเลยอ่ะอันนี้ครับก็อยู่ประมาณ 30,000 ใช่ปั๊มล่างแพงกว่านี้มีนะครับเต่าเนี่ย 30,000 ให้ 50,000 กว่าบาทอันนิดเดียวเองคือผมถึงบอกว่าอันนี้มันก็ไม่ได้ที่สุดครับแต่แค่พอผมโพสต์รูปคันนี้ไปเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าเขาคงไม่คิดว่าเราเสพมอไซค์ลึกเยอะขนาดนี้อะไรประมาณนี้ครับทั้งคันนี้และคันนี้บอกตรงๆว่าลึกมากๆพี่เอผมว่ามันแต่ผมว่าเล่นของพวกนี้ครับเมื่อไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะอันนี้ส่วนตัวผมนะเมื่อไหร่ที่คุณซื้อของแต่งและคุณซื้อของแท้คุณกำไรใช้ขายต่อไม่เคยขาดทุนเหมือนเราเอาเงินมาออมไว้อย่างรวยอย่าใช้คำว่าออมครับมันขาดทุนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผมไม่บอกไงอ่ะสมมติคุณซื้อปั๊มเบรกบอกปั๊มเบมโบบอกปอม 2,000 สมมุติทิ้งนะถอดคือทิ้งนะถอดคือไม่มีราคาใครจะเอาไม่มีราคาเพราะของใหม่มันก็ถูกแต่สมมติคุณซื้อเนี่ย 19,000 ร้อนตังเลยผักวันนี้เลยก็ 15,000-16,000 แล้วอ่ะผมเลยถือว่าซื้อพวกนี้มันกำไรใช้และยิ่งในบางรุ่นดวงดีโชคดีแม่งยกเลิกผลิตไม่มีแล้วนะมึงโอ้โหมึงโดดไกลแน่นอนใช่ก็เหมือนอันนี้เหมือนอันนี้ครับในพาร์ทแต่ละชิ้นไปผมว่าวันนี้ถ้าเกิดมีคนมาถามซื้อผมก็ขายนะใช่ใช่แต่ขายแพงก็ขายแพงขายให้ไม่มีคนซื้อเดือนในใจพี่ในใจพี่ในใจอ่ะ 280,000 ครับในใจใเวฟก็ขายนะครับ 4,500 ขายครับพากาซื้อก็กาขายใหม่แท้ทุกชิ้นก็บอกเบอร์พี่เอผมไม่ยากครับไม่ต้องทักมาหรอกผมว่ามันขายกันไม่ได้ครับคือซื้อก็ซื้อยากเพราะด้วยราคามันสูงแล้วเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่เราไม่ได้เดือดร้อนขนาดเราจะขายอะไรเงี้ยผมว่ามันเก็บไว้อีกจนถึงรุ่นลูกผมโตอินนาโตเนี่ยโอ้โหผมว่ามูลค่าอาจจะไกลกว่าที่ผมมีอยู่มหาศาลนะครับยุคนั้นอาจจะเล่นรถไฟฟ้ากันหมดแล้วตรงนี้มันคือเป็นแบบว่าเหมือนฮิสตอรี่เป็นยังไงอ่ะเป็นตำนานโอ้ไม่งั้นซูเปอร์วันนี้ไม่คันละ2 ล้านจริงหา32ไม่ไป10หรอกมันเป็นไปไม่ได้